การเดินทางของเสื้อฟุตบอลไทยได้สะท้อนให้เห็นถึงวิวัฒนาการของไทยพรีเมียร์ลีกเรื่อยมาจากการตลาดแข่งขันเพียงแค่แบรนด์ยักษ์ใหญ่และรายย่อยในเมืองไทยต้องเปิดรับการก้าวเข้ามาของแบรนด์ระดับโลกปลุกกระแสการพัฒนาแฟชั่นตลอดจนนวัตกรรมเทคโนโลยีของเสื้อผ้าส่งผลให้เสื้อฟุตบอลไทยในวันนี้ทำหน้าที่มากกว่าสัญลักษณ์ของทีมฟุตบอลเท่านั้นหมายเลขและชื่อของนักเตะบนหลังเสื้อถูกจดจำผ่านสายตาผู้บรรยายเกมการแข่งขันกีฬาทางทรูวิชั่นจากการถ่ายทอดสดฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีกในแต่ละสัปดาห์การสร้างสรรค์ศิลปะและแฟชั่นบนเครื่องแบบนอกเหนือจากฝีเท้าในสนามทำให้ไทยพรีเมียร์ลีกมีแง่มุมอีกทั้งความหมายให้เราได้เข้าไปค้นหามากกว่าเกมการชิงชัยภายใต้กรอบสี่เหลี่ยมของสนามฟุตบอลเท่านั้นผมว่าธุรกิจนี้มันเข้ามาพร้อมกับการเจริญเติบโตของลีกของไทยนะครับยิ่งลีกของเราเติบโตแค่ไหนเนี่ยก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ธุรกิจในเรื่องของเสื้อฟุตบอลมันจะเติบโตขึ้นเหมือนกันเพราะว่าไม่ว่าที่ไหนก็ตามเสื้อฟุตบอลกับการเชียร์ฟุตบอลเนี่ยเป็นของคู่กันนะเพราะถ้าลีกเราเติบโตขึ้นมาเนี่ยก็จะเห็นว่าหลายคนก็นิยมใส่มากขึ้นกับเสื้อฟุตบอลไทยจริงๆมันก็เหมือนกับฟุตบอลทั่วโลกเสื้อแข่งขันของแต่ละทีมเนี่ยมันก็คือเหมือนเป็นสิ่งแรกที่ผูกทีมกับแฟนบอลเอาไว้แม้กระทั่งบางคนเนี่ยอาจจะชอบเสื้อก่อนทีมด้วยซ้ำถ้าสมมติว่าไม่ใช่เมืองนั้นๆเป็นชาวเมืองนั้นๆโดยแท้อะไรแบบนี้ก็ผมว่าเสื้อนี่ก็ถือว่าสำคัญสำหรับสโมสรทุกสโมสรเลยเรื่องของเสื้อแข่งมันก็เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงออกให้เห็นถึงตัวตนของสโมสรนั้นๆก็เหมือนกันทั่วโลกอย่างบ้านเราเองมันก็แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการในหลายๆอย่างนะครับเสื้อฟุตบอลแต่ก่อนก็อาจจะไม่อะไรเลยแต่ตอนนี้มันได้เห็นว่ามันเป็นส่วนหนึ่งที่สโมสรต้องคำนึงถึงเพราะว่ามันเป็นรายได้ด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นการที่สโมสรทุกสโมสรจะออกแบบหรือว่าทำเสื้อออกมาแต่ละปีแต่ละทัวร์นาเมนต์แต่ละรายการมันก็ต้องให้ความสำคัญแล้วก็ทำให้เสื้อแข่งในปีนั้นๆหรือทุกๆปีเนี่ยมีคุณค่าสมกับที่แฟนบอลจะต้องจ่ายเงินซื้อมาสีและลวดลายเสื้อฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีกเปลี่ยนแปลงไปตามปีปฏิทินในฤดูกาล2014เสื้อจาก20ทีมทั้งชุดเหย้าเยือนและชุดแบบที่3จะมีรูปแบบตลอดจนสีสันจากเสื้อตัวใดบ้างที่ประทับใจผู้บรรยายเกมฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีกผมเป็นคนชอบสีน้ำเงินเป็นพื้นฐานก็เลยชอบเสื้อของชลบุรีชอบสีชลบุรีแต่ถ้าเป็นทีมเยือนผมชอบบางกอกคลาสดูสวยแล้วก็ดูมีคลาสดีนะครับแต่ถามว่าถ้าให้เป็นแบบเป็นเอกลักษณ์เป็นสัญลักษณ์เลยเนี่ยของสิงห์ท่าเรือซึ่งเราเป็นคนเชียร์สิงห์ท่าเรืออยู่แล้วชอบเรื่องสิงห์ท่าเรือถ้าหนึ่งตัวก็สิงห์ท่าเรือเพราะเป็นแฟนสิงห์ท่าเรืออะไรออกมาของสโมสรที่เราชอบมันก็ทำให้เรามันเป็นรูปแบบของสีเสื้อที่มันเป็นลายให้เดิมอาจจะมีลวดลายเพิ่มขึ้นแต่ว่าสีพื้นมันเหมือนเดิมเราก็ถูกตาอยู่งั้นมันก็เลยทำให้แบบไม่ต้องไปมองมากว่าทำไมถึงชอบคือมันชอบยังไงเราชอบว่าเราชอบทีมสโมสรอย่างนี้อยู่แล้วอะไรเงี้ยปกติเป็นคนซื้อเสื้อฟุตบอลไทยอยู่แล้วนะครับปีละสักประมาณสัก 2-3 ตัวแล้วแต่ว่าไม่ได้ซื้อไม่ค่อยซ้ำดูแต่ว่าตัวไหนหน้าใสตัวไหนใส่แล้วจะไม่อ้วนมากก็ดูไปนะครับจริงๆตอนนี้เทรนด์ส่วนตัวผมชอบเสื้อฟุตบอลที่มีปกแต่ว่าทีมที่ผมชอบที่สุดของไทยพรีเมียร์ลีกปีนี้เป็นตัวที่ไม่มีปกผมชอบAir Forceนะครับส่วนตัวผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยเหมือนเสื้อฟุตบอลมันเหมือนเสื้อพวกอเมริกันฟุตบอลไซส์ด้านข้างจะกว้างนิดนึงแต่ว่าตัวแขนเนี่ยจะค่อนข้างรีบนะครับแล้วก็ยาวตรงลายด้านข้างเขาเป็นเหมือนกับว่าอุ้ยเราเป็นกัปตันทีมด้วยมันมีแถบอยู่เท่ดีแล้วก็น่าจะเป็นสโมสรเดียวเลยมั้งเท่าที่ผมเห็นผ่านตาว่าโลโก้อยู่ตรงกลางทุกทีจะไปอยู่ซ้ายขวาก็ว่ากันไปนะผมว่าสวยดีนะก็เลยกดมา1ตัว ส่วนตัวผมชอบเสื้อของทีมสุพรรณบุรี FC ครับจริงๆก็ชอบมาหลายปีแล้วเหมือนกันปีนี้ก็ยังชอบอยู่ชอบตั้งแต่เรื่องหลักๆเรื่องแรกก็คือดีไซน์คือปีนี้ผมว่าเขาเพิ่มคอนเซ็ปต์การออกแบบมาที่สโมสรจริงผมก็ดูจากรายการ TPL World เหมือนกันก็มาทราบเหมือนกันว่าเสื้อเนี่ยเขาดีไซน์มีเรื่องราวมีที่มาที่ไปแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือเขาสนใจเรื่องของความชอบของแฟนบอลด้วยแม้กระทั่งการเปลี่ยนจากคอกลมมาเป็นคอปกเนี่ยก็เอาใจแฟนบอลเพื่อที่จะให้แฟนบอลใส่แล้วปีที่แล้วอาจจะดูไม่หล่อเท่านี้อาจจะออกไปใส่ไปเที่ยวไม่เป็นแฟชั่นเท่าไหร่ก็ปีนี้ก็เอาใจแฟนบอลแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังมีเรื่องราวที่อยู่ในนั้นที่มีความเป็นรากเหง้าของสโมสรอยู่ด้วยก็ชอบอยู่หลายทีมนะแต่ว่าถ้าเอาแบบว่าชอบในเรื่องที่มันแตกต่างไปเลยจากปีที่ผ่านมาเนี่ยผมก็จะประทับใจของแบงคอกยูไนเต็ด
ว่าเขาจะเปลี่ยนจากโทนจากปีที่ผ่านมากับปีนี้มันคนละแบบเลยไงมันจะเข่งขึมขึ้นดูแข็งแกร่งขึ้นสีสันมันจะปกติเป็นคนชอบสีพื้นอยู่แล้วครับสีดำสีขาวสีเงินเงินเนี่ยก็คิดว่าเออมันดูแปลกดีทำให้เราแบบรู้สึกชื่นชอบแบบพิเศษถ้าแบบผมรู้สึกโดดเด่นสะดุดตาก็อันนี้ไม่ได้ว่าเป็นเพราะอยู่ทูแล้วเข้าข้างกันเองผมชอบเสื้อของแบงคอกยูไนเต็ดโดยเฉพาะชุดสีดำอ่ะนะครับผมว่าคือมันสวยดีมันดูแบบดีไซน์ที่เก๋แล้วก็ดูแปลกดีดูเป็นแบบหุ่นยนต์อ่ะดูเป็นเรียกว่าอัศวินเดียแล้วก็มีการกล้าที่จะฉีกเปลี่ยนจากที่ใช้ธีมสีส้มเขียวมาเป็นเขียวชุดยาวเป็นสีส้มแล้วชุดเดือนเป็นสีดำอะไรเงี้ยก็แล้วก็ทำได้ดีครับถ้าให้เลือกครั้ง20ทีมก็ผมขอเลือกเป็นทีมเชียงรายยูไนเต็ดครับเชียงรายยูไนเต็ดก็อันดับแรกโดยส่วนตัวแล้วสีส้มอ่ะผมชอบพื้นสีส้มแล้วซึ่งจริงๆก็มีสีส้มหลายทีมเหมือนกันโลโก้ผมก็ชอบด้งกว่างกว่างส้มหรือว่าคนอีสานจะเรียกแมงคามเพราะว่ามันน่ารักแล้วมันเป็นเอกลักษณ์ที่ชัดเจนอีกอย่างนึงเหมือนกันเราก็เรื่องของเสื้อมันคือ made in เชียงรายผมชอบคำนี้ที่อยู่ที่ป้ายข้างในเสื้อใช่ชอบที่สุดก็เป็นของมังกรการ์ดนะครับเพราะว่าทุกครั้งเลยจะมีเสื้อของมังกรการ์ดตั้งเยอะตั้งเยือนมาโดยตลอดนะครับครั้งเองไม่ได้ซื้อเองบางทีทางบริษัทก็เห็นว่าเราชอบมังกรการ์ดแล้วบางทีก็เอามาให้เราใส่การที่ชอบของมังกรการ์ดก็ชอบเสื้อมันเป็นสีเขียวมันรู้สึกเป็นธรรมชาติเราดูแล้วสบายตาเราใส่ถ้าเรารูปร่างแบบฟิตๆหน่อยมันใส่แล้วดูเท่ผมเนี่ยเป็นคนชอบสีที่แบบโทนเข้มๆหน่อยให้มันดูแบบเฮ้ยดูแบบดูแบบน่ากลัวดูแบบน่าเกรงขามอะไรเงี้ยนะฮะผมชอบสีเอกลักษณ์ของบุรีรัมย์นะครับถ้ามองในมุมของแฟนบอลด้วยมันเป็นเสื้อแข่งฟุตบอลที่อยากได้นะคือราคาถูกอันนี้ต้องบอกก่อนว่าคือชอบราคาด้วยนะครับคือผมก็ไปมาช็อปเนี่ยอย่างนึงปีนี้เห็นว่ามีเขาเรียกว่าลูกเล่นใช่ไหมฮะมีแบบพับแขนมาเป็นสีธงชาติมันก็ทำให้มันไม่ได้มันไม่น่าเบื่อซะทีเดียวว่ามีแค่ปกเสื้อคออะไรเงี้ยแต่มันก็ทำให้เห็นว่านี่คือพัฒนาแล้วนะพัฒนาการของการออกแบบในเสื้อแข็งของบ้านเราเมื่อเสื้อฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีกทำหน้าที่มากกว่าชุดการแข่งขันในสนามบทบาทเชิงธุรกิจในทางการตลาดตลอดจนการเสริมสร้างสังคมและวัฒนธรรมในการสะสมศิลปะบนเสื้อฟุตบอลจึงกลายเป็นกระจกสะท้อนแง่มุมของสังคมไทยได้เป็นอย่างดีผ่านเสื้อฟุตบอลตัวโปรดที่แฟนบอลจะเลือกมาสวมใส่เชียร์กับทีมรักสักตัวแต่เด็กแต่เล็กมาเนี่ยเราเห็นคนใส่เสื้อฟุตบอลแน่นอนเสื้อฟุตบอลต่างประเทศเกือบ 100% เลยก็ว่าได้แต่ว่าในยุคปัจจุบันนี่มันกลับกันมาแล้วเราทุกคนที่ชอบใส่เสื้อฟุตบอลชอบเก็บเสื้อฟุตบอลหันมาให้ความสนใจเสื้อฟุตบอลไทยแล้วก็เห็นเวลาแฟนบอลนี่แหละครับเดี๋ยวนี้เนี่ยเขารู้สึกว่าผมว่าเขาใส่แล้วเขามันมีความภูมิใจอยู่ข้างในตัวคือก็จะพยายามเก็บให้ได้มากที่สุดนะครับคือผมอยากจะเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ฟุตบอลไทยเพราะว่าจริงๆแล้วฟุตบอลอาชีพของไทยเนี่ยมันเพิ่งเริ่มมาไม่ถึง5ปีเองเนี่ยถ้าผมเก็บเสื้อบุรีรัมย์ไว้ทุกปีเสื้อแบงคอกไว้หลายๆปีเนี่ยมันก็วันหนึ่งไอ้ของพวกเนี้ยไอ้เสื้อพวกเนี้ยมันจะกลายเป็นของที่มีคุณค่าครับผมเชื่ออย่างนั้นครับผมสัปดาห์หน้ากิติศักดิ์ศิริแว่นและชีวิตเพื่อแบงคอกยูไนเต็ดซีออนพาวเวอร์ประการหลังทะเลแคริบเบียนของไชน่าฮอนบิลรองเท้าฟุตบอลกับบทบาททางการตลาดในวันนี้ผมพันศิษย์วิชยากุปตะไทยพรีเมียร์ลีกเวิร์คขอลาไปก่อนสวัสดีครับ